เงินเดือน 20,000 บาทซื้อบ้าน2ล้านได้ไม่ยากเกินจริงการมีบ้านเป็นของตัวเองถือเป็นความฝันพื้นฐานของคนทั่วไปหลายคนที่เพิ่งเริ่มทำงานมักมีฐานเงินเดือนที่ไม่สูงและคิดว่าการจะได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลังคงต้องใช้เวลานานแสนนานแต่นั้นอาจไม่ใช่ความจริงค่ะขายว่าเงินเดือน 20,000 บาทซื้อบ้าน2ล้านบาทไม่ได้หากมีความตั้งใจมีวินัยรู้จักใช้จ่ายและออมเงินอย่างชาญฉลาดพร้อมใช้เทคนิคการบริหารจัดการทางการเงินดังต่อไปนี้ก็เชื่อได้ว่าสามารถเป็นเจ้าของบ้านราคาระดับนี้ได้แน่นอนค่ะเงินเดือน 20,000 บาทซื้อบ้าน2ล้านบาททำอย่างไรบ้างอย่างแรก 1. ต้องรู้กำลังในการกู้เงินค่ะโดยทั่วไปวงเงินกู้ซื้อบ้านเฉลี่ยประมาณ 80% ของราคาประเมินและไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขายดังนั้นวงเงินกู้จึงคิดจาก 80% ของราคาบ้าน2ล้านบาทซึ่งเท่ากับ1ล้าน6แสนบาทแต่ในวงเงินกู้สูงสุดจากเงินเดือน 20,000 บาทก็คือประมาณ1ล้าน2แสนบาทจึงมีเงินอย่างน้อย8แสนบาทที่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้ค่ะ 2. เราต้องรู้กำลังในการจ่ายค่าบ้านเป็นเงินสดค่ะนอกจากควรมีเงินสดจ่ายค่าบ้านอย่างน้อย8แสนบาทควรเผื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆในวันโอนกรรมสิทธิ์และค่าตกแต่งอีกอย่างน้อย1แสนบาทขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อบ้านที่จำเป็นต้องตกแต่งหรือไม่และมากน้อยเพียงใด 3. รู้กำลังในการออมเงินเป็นค่าดาวน์บ้านทำรายการรายรับรายจ่ายต่อเดือนเพื่อสำรวจการใช้เงินจ่ายในการออมเงินค่ะแล้ววางแผนตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นพร้อมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถทำได้เช่นซื้อของเมื่อมีโปรโมชั่นลดราคานำของที่มีอยู่มารีไซเคิลแทนที่จะซื้อใหม่ที่สำคัญต้องตั้งเป้าหมายเงินออมต่อเดือนสำหรับใช้ดาวบ้านด้วยเช่นเงินเก็บเป้าหมายอยู่ที่ 800,000 บาทต้องออมเดือนละ 10,000 บาทเป็นระยะเวลา6ปี8เดือนค่ะต้องออมเดือนละ 7,000 บาทเป็นเวลา9ปี6เดือนค่ะส่วนค่าใช้จ่ายวันโอนและค่าตกแต่งนั้นอาจออมได้จากโบนัสในแต่ละปีเช่นหากแต่ละปีได้โบนัส1เดือนก็จะเก็บเงินได้ 100,000 บาทภายใน5ปีค่ะ 4. รู้กำลังในการผ่อนบ้านโดยเฉลี่ยแล้วจำนวนเงินผ่อนต่องวดสูงสุดที่ 8,000 บาทหมายความว่ามีเงินเหลือ 12,000 บาทและขอแนะนำว่าควรแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทและเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 2,000 บาทและนี่นะคะก็คือเรื่องของการเตรียมการที่เราจะมีบ้าน2ล้านบาทค่ะว่าเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่วางแผนอย่างไรบ้างและพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่และเราจะมีเงินผ่อนเท่าไหร่แล้วเราก็มาวางแผนเทคนิคช่วยให้เงินเดือน 20,000 บาทซื้อบ้าน2ล้านบาทได้ค่ะหนึ่งเลยเทคนิคที่หนึ่งก็คือหาผู้กู้ร่วมค่ะวิธีนี้จะช่วยเพิ่มวงเงินกู้ซึ่งทำให้สามารถซื้อบ้านได้เร็วขึ้นแต่จะเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนและซื้อบ้านได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนและมีภาระหนี้ของผู้กู้ร่วมซึ่งหากผู้กู้ร่วมมีกำลังพอก็จะช่วยให้สามารถได้วงเงินกู้สูงสุดถึง 1,600,000 บาทเป็นผลให้เงินสดที่ใช้จ่ายค่าบ้านลดลงเป็น 400,000 บาทซึ่งจะใช้เวลาเก็บเงินเพียง3ปี4เดือนหากออมเงินเดือนละ 10,000 บาทหรือ4ปี8เดือนหากออมเงินเดือนละ 7,000 บาทโดยทั้งตัวคุณเองและผู้กู้ร่วมสามารถคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านได้2. กู้ซื้อบ้านเป็นระยะเวลานานขึ้นค่ะการกู้เงินซื้อบ้านนั้นทำได้นานสูงสุด30ปีโดยอายุต้องไม่เกิน70ปีระยะเวลากู้ที่นานขึ้นทำให้ค่าผ่อนบ้านต่อเดือนลดลงเมื่อภาระผ่อนบ้านต่อเงินเดือนลดลงกำลังในการกู้เงินก็จะสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ดี
แม้ค่าผ่อนบ้านลดลงแต่ระยะเวลาในการกู้ที่นานขึ้นก็จะทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่มากขึ้นด้วยค่ะเช่นเดิมจ่ายเดือนละ 6,700 บาทเป็นระยะเวลา25ปีรวมจ่ายทั้งหมด2,100,000 บาทเปลี่ยนเป็นจ่ายเดือนละ 5,800 บาทเป็นระยะเวลา30ปีรวมจ่ายทั้งหมด 2,088,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะคะก็ลองดูนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระยะเวลาที่นานขึ้นเราผ่อนไหวเราสามารถที่จะรีไฟแนนซ์หรือปรับได้นะคะในระยะเวลา3ปี5ปีแต่ว่าเราอาจจะคงในส่วนของการกู้ให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนนั้นอยู่ในสภาพคล่องที่ดีก่อนนะคะ 3. ซื้อบ้านโครงการที่มีโปรโมชั่นกับธนาคารค่ะโครงการของบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นนำมักมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารต่างๆซึ่งหากผู้กู้มีเครดิตที่ดีก็อาจกู้เงินกับธนาคารดังกล่าวได้ง่ายขึ้นค่ะและเป็นไปได้ที่จะได้รับวงเงินกู้สูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยถูกลงและอาจได้ฟรีค่าจดจำนองด้วยค่ะ 4. ออมเงินและลงทุนให้งอกเงยค่ะอย่าปล่อยให้เงินเก็บนอนในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำมากควรจัดสรรเป็นส่วนๆสำหรับออมและลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นฝากประจำแบบบอร์ดภาษีซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าซื้อสลากออมสินซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าทั้งที่ยังได้ลุ้นรางวัลเงินทุกเดือนลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นกลางให้ผลตอบแทนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นและอาจได้เงินปันผลสำหรับกองทุนบางประเภทด้วย 5. ทำงานเสริมเพิ่มรายได้นอกจากจะช่วยทำให้เก็บเงินซื้อบ้านได้เร็วขึ้นและการทำงานเสริมยังช่วยให้คุณสมุดบัญชีตัวเลขเงินฝากที่สูงขึ้นด้วยค่ะทำให้มีโอกาสได้วงเงินกู้สูงสุดมากยิ่งขึ้นด้วยโดยอาจเป็นฟรีแลนซ์ขายสินค้าออนไลน์หรือรับทั้งทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกงานและช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 6. เปลี่ยนงานเพิ่มฐานเงินเดือนค่ะเมื่อทำงานอย่างน้อย 2-3 ปีแล้วยิ่งหากไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเพื่อเพิ่มเงินเดือนได้มากพอการเปลี่ยนงานเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มเงินเดือนซึ่งจะช่วยขยายทั้งวงเงินกู้ความสามารถในการผ่อนบ้านและการออมเงินเพื่อซื้อบ้านได้เร็วขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลายธนาคารกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ว่าต้องทำงานกับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างน้อย2ปีเมื่อเปลี่ยนงานแล้วกว่าจะสามารถกู้เงินซื้อบ้านได้นั้นก็อาจจะต้องรอไปอีก2ปีค่ะเทคนิคข้างต้นนะคะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของวงเงินกู้เงินดาวน์บ้านค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านค่าตกแต่งบ้านและวงเงินผ่อนบ้านค่ะโดยการได้ให้ผู้กู้ร่วมมีคุณสมบัติที่ดีเป็นวิธีช่วยให้สามารถซื้อบ้านได้เร็วที่สุดนะคะแต่หากไม่มีผู้กู้ร่วมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีในการเก็บเงินซื้อบ้านเองอย่างไรก็ดีนะคะเพื่อกู้เงินกับธนาคารให้ผ่านฉลุยก็ควรสร้างประวัติเครดิตดีในช่วงที่เราเก็บเงินด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือเทคนิคใครที่อยากมีบ้านมูลค่า2ล้านบาทเงินเดือน 20,000 บาทวางแผนดีๆนะคะเราสามารถที่จะมีบ้านได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวางแผนการเงินกันนะคะใครอยากมีบ้านใครวางแผนในเรื่องของอยากมีบ้านมีรถวางแผนการเงินให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเป็นหนี้อะไรก็ตามวางแผนการเงินให้ดีเก็บเงินดาวให้ดีก่อนนะคะวางแผนดีทำให้คุณไม่มีปัญหาเรื่องการเงินค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่องของโค้ชเอสอนการเงินนะคะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอัปเดตเรื่องของการเงิน mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยมาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ easy money